มากๆวันนี้ถือว่าเป็นการเดบิวต์สเตจเป็นวันแรกที่เปิดตัวอย่างเป็นทางการของ51 Element ซึ่งฝึกฝนกันมากว่า2ปีกว่านะทั้ง5คนแล้วก็เพลงก็คือที่กิทากาตาซึ่งหลายๆคนอาจจะถามเอ๊ะมันเป็นภาษาอะไรกันแน่เดี๋ยวไปถามเด็กๆเอาละกันนะฮะจะบอกได้เลยว่าเด็กๆทุกๆคนมีความตั้งใจ Star Hunter Entertainment ซัพพอร์ตอย่างเต็มที่และหวังใจว่าจะมีพี่ๆสื่อมวลชนแฟนๆแฟนคลับทั้งหลายคอยซัพพอร์ตน้องๆด้วยนะครับฝากเด็กๆใหม่ด้วยเราอยากให้เด็กๆได้มีโอกาสที่ก้าวเข้าไปถึงในระดับสากลแล้วก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆขอบคุณมากครับครับเป็นไงบ้างครับวันนี้อยู่กันเต็มที่เป็นว่าเรียบร้อยแล้วอยู่กันเต็มที่ด้วยวันนี้ตื้นตันใจน้ำตาไหลเป็นไหลรอบมากก็คือเราเห็นตั้งแต่วันแรกที่มันเป็นดินอยู่ละเด็กแต่ละคนมันเหมือนกับเป็นก้อนหินสีแต่ละก้อนที่พวกเราทั้งพี่โอพี่เฟิร์สทั้งทีมงานทุกคนมาคอยเจรไนให้เขาเป็นอัญมณีที่สวยงามแล้วก็วันนี้เนี่ยแต่ละคนก็ได้แสดงถึงศักยภาพที่โดดเด่นของตัวเองออกมาได้ฉายแสงได้แสดงความสามารถที่เขาบอกว่าเกินร้อยตลอด2ปีที่ผ่านมามันทำให้เรารู้สึกตื้นตันแล้วก็ขอบคุณมากๆในการพยายามในความทุ่มเทแล้วก็ขอบคุณมากๆเช่นเดียวกันกับแฟนคลับในวันแรกซึ่งเราไม่คิดว่าจะมีเยอะขนาดนี้ถือว่าเป็นการตอบรับที่อบอุ่นสำหรับชาว Element แล้วก็ Star Hunter Entertainment มากๆขอบคุณมากๆครับก็ยังขอบคุณทุกคนครับที่สนับสนุนอย่างที่น้องพูดด้วยที่เปิดใจนะครับวันนี้เองอุตสาหกรรมเอ็นเตอร์เทนเมนต์บ้านเราครับก็เขาเรียกว่าก้าวมาสู่ในจุดที่เราจะเขาเรียกว่าไปแข่งกับต่างชาติได้หรือว่าระดับสากลได้ก็ขอบคุณครับทุกคนที่ให้โอกาสเด็กไทยนะครับแล้วก็เปิดใจให้รับวงบอยแบนด์มองว่าไม่ว่าจะเป็นเอลิเมนต์เองหรือว่าวงไหนๆก็ตามนะครับเราเหมือนกับคนไทยด้วยกันครับช่วยผลักดันอุตสาหกรรมเราให้ไปโด่งดังที่เมืองนอกได้มากที่สุดครับก็ฝากวงเอลิเมนต์ของ Star Hunter ด้วยนะครับนั่นที่น้องแบนด์น้องเป็นไงบ้างครับวันนี้เราเห็นได้เดบิวต์แล้วด้วยเป็นไงบ้างครับจริงก็ตื่นเต้นครับครับผมตื่นเต้นจริงๆสำหรับคนที่ตื่นเต้นตลอดเวลากับอะไรใหม่ๆไม่ว่าต่อให้จะขึ้นเวทีสักแบบ10หรือ20รอบผมก็จะคงความรู้สึกไว้ตลอดเพราะมันรู้สึกเหมือนเป็นการเราได้เริ่มทำในสิ่งที่เราชอบเรื่อยๆความรู้สึกของเราครับผมก็เป็นเวทีนี้เป็นเวทีแรกครับรู้สึกเหมือนได้ยกภูเขากับผมนะครับรู้สึกเหมือนได้ทำในสิ่งที่อยากทำมาเต็มที่ครับผมครับผมก็ดีใจครับแล้วก็เป็นเกียรติมากๆครับที่ได้มาเวทีใหญ่ๆแบบนี้นะครับผมแล้วก็ได้มาเปิดตัวซิงเกิลแรกครับซึ่งก็เป็นความฝันที่แบบใฝ่ฝันมานานมากครับก็ต้องขอบคุณทางเวทีครับพี่โอมากครับแล้วก็ผู้ใหญ่ครับแฟนๆทุกคนครับเราเชียร์ทุกคนครับครับก็จริงๆครั้งนี้มันเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่มากๆสำหรับตัวผมนะครับแล้วก็สำหรับทุกๆคนด้วยรู้สึกว่าElementจะเป็นอีกหนึ่งวงครับที่จะช่วยมาผลักดันทีป๊อปให้ก้าวไกลนะครับไประดับสากลแล้วก็ผมอยากจะให้Elementเนี่ยเป็นคนช่วยดันครับแบบดันวงการทีป๊อปให้มันแบบไปไกลๆแบบต่างประเทศอะไรอย่างนี้เลยครับผมอยากให้ทุกคนเปิดใจนะครับผมแล้วก็เอ็นดูพวกเราด้วยนะครับรวมถึงการเล่ามาหน่อยครับผมก็ดีใจแล้วก็มีความสุขมากครับวันนี้ตอนนี้ตื่นเต้นอยู่เลยครับผมก็อยากให้วงเรามีคนติดตามเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆครับผมก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่มางานวันนี้ของเราครับผมถ้าอย่างวันนี้นอกจากเดบิวต์แล้วก็มีเปิดรอบแข่งขันเซนส์กันเลยครับที่การเซนส์เราแข่งขันก่อนนะครับครับผมจริงๆชื่อนี้ก็คือเราก็คิดกันมาพักใหญ่จริงคือต่างคนต่างเสนอชื่อมาเยอะแยะมากครับแต่สุดท้ายก็มาจบในชื่อนี้ด้วยเรื่องที่ความหมายมันตรงตัวแล้วก็ดูแบบลึกซึ้งต่อใช่ครับเหมาะคอนเซ็ปต์เราแล้วก็มันลึกซึ้งต่อเราแล้วก็ต่างกันแปลงด้วยก็เลยเกิดชื่อนี้ขึ้นมาวันนี้ก็มีอิเลเมนต์ทั้ง5ธาตุนะดินน้ำลมไฟเหล็กแล้วก็เขาเปรียบเสมือนแฟนคลับต้องของเขาคือเจมส์ก็คืออัญมณีที่มีค่าสำหรับพวกเขานั่นเองนะฮะดังนั้นก็อยากจะฝากเจมส์ไม่ว่าจะเป็นเจมส์อินเตอร์หรือว่าเจมส์ไทยแลนด์หรือว่าเจมส์ประเทศใดๆก็ตามฝากสนับสนุน
บอยแบนด์ใหม่ New Boy Band เด็กไทยที่วันนี้เพิ่งเดบิวต์สเตจกับทิกกี้ทากาตาด้วยนะครับเขามีความตั้งใจตลอด2ปีและเราก็เห็นความตั้งใจและพยายามนั้นอย่างเต็มที่วันนี้เป็นบอยแบนด์ที่เกิดขึ้นมาใหม่ก็จริงแต่เราเชื่อว่าเราเองไม่ได้ต้องการจะแข่งขันกับวงบอยแบนด์อื่นๆพวกเรามีจุดมุ่งหมายของตัวพวกเราเองเราอยากจะดันให้วงบอยแบนด์ไทยเนี่ยก้าวเข้าสู่ความเป็นอินเตอร์ให้มากที่สุดไม่อย่างน้อยก็อาจจะเป็นเอเชียเพื่อให้รับรู้ถึงวัฒนธรรมรับรู้ถึงตัวแทนความเป็นไทยเราอยากให้คนไทยสนับสนุนคนไทยด้วยกันอย่าได้ดูถูกคนไทยกันเองอยากให้คนไทยรู้สึกรักและสนับสนุนเพื่อให้คนไทยนั้นเนี่ยได้ก้าวไปในระดับสากลและส่งเสริมวัฒนธรรมไทยส่งเสริมเป็นตัวแทนคนไทยเพื่อให้คนทั่วทั้งโลกได้รู้จักว่าบอยแบนด์ไทยก็มีดีอย่างเช่นอีเลเมนต์เช่นเดียวกันนะครับฝากด้วยนะครับใช้เงินในการทำ MV นี้จำนวนเยอะมากซึ่งบอกได้เลยว่า7หลักแล้วก็เรามีความตั้งใจที่จะผลักดันเด็กๆให้ก้าวเข้าเป็นในระดับความเป็นมืออาชีพดังนั้นเราต้องใช้โปรดักชันที่เป็นมืออาชีพในเพลงเองก็เป็นเพลงที่เราซื้อลิขสิทธิ์มาจากเกาหลีโปรดักชันก็เป็นโปรดักชันเกาหลีทีมแต่งเพลงก็พี่แม็กซ์สรันก็เป็นระดับประเทศแล้วก็เรายังมีทีมPR รวมถึงทั้งโฟโตกราฟเก่งๆเพื่อเหมือนกับมาทำให้วงบอยแบนด์วงหนึ่งเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดและดีที่สุดเท่าที่เรา Star Hunter Entertainment จะทำได้นะจริงๆจะบอกว่าเรากล้าพูดว่าณวันนี้เนี่ยพันธมิตรเราในต่างประเทศกว่า10ประเทศเริ่มติดต่อเข้ามาคุยกับเราแล้วนะฮะเราอาจจะได้เดินทางไปเกาหลีเราอาจจะได้เดินทางไปประเทศญี่ปุ่นแล้วก็มาเลฟิลิปปินส์ซึ่งอยู่ในระหว่างการคอนแทคสัญญาซึ่งกล้าพูดได้เลยว่าน้องๆจะเป็นวงบอยแบนด์ไทยอีกวงนึงที่จะได้ไปโรดโชว์ในต่างประเทศแน่นอนเหมือนพี่ๆ SB5 นะครับร่วมเยอะเลยนะใช่ครับคาระคือจริงๆพวกเราทุกคนก็ช่วยกันในเรื่องของการออกแต่งเนื้อเพลงกับพี่แม็กด้วยนะครับผมแล้วคือกว่าจะได้เป็นเนื้อเพลงตัวเวอร์ชันล่าสุดนะครับแล้วก็แก้กันแล้วก็คิดกันมาอย่างถี่ถ้วนแล้วครับซึ่งก็แก้กันหลายรอบมากๆครับในส่วนจริงๆอย่างท่านแรปที่ทุกคนได้ฟังไปก็แต่งเองครับแรปเปอร์แต่งแล้วก็การออกแบบท่าเต้นน้องๆก็ช่วยกันเบรนสตรอมช่วยกันคิดบางท่าดูแบบอยากจะปรับจากสูงบางคนเต้นสกิลดีมากบางคนเต้นสเกลต่ำมากก็ปรับเอาไว้ตรงกลางเขาจูนกันก็น่ารักมากครับก็ยังไงบ้างน้องๆตอนที่ผ่านมาเราฝึกหนักเราซ้อมหนักสองปีพอเดี๋ยวมาออกมาเป็นคนเก่งได้เรารู้สึกว่าก็ภูมิใจครับจริงๆเราฝึกกันหนักพอสมควรก็คือผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะก็คือทะเลาะกันเยอะมากๆก่อนจะมาเป็นตรงนี้ได้ครับก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ยอมอดทนด้วยกันมาจนมาถึงตรงนี้ครับได้เตรียมตัวพร้อมที่จะไปกับอินเตอร์หลายๆเรื่องที่ผมบอกแล้วตอนนี้เราสตาร์ทเริ่มให้เรียนเรื่องของภาษาอังกฤษและภาษาจีนเพิ่มแล้วก็เราเองมีการพัฒนาในเรื่องของการเต้นเพิ่มการร้องเพิ่มแล้วก็น้องๆเองกำลังจะได้รับการกรูมมิ่งแล้วก็ในอนาคตคุณจะได้เห็นโชว์ออนสเตจที่ใหญ่มากๆระดับประเทศซึ่งยังบอกไม่ได้ตอนนี้แต่ขึ้นแน่นอนนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือว่าตอนนี้เนี่ยเราเองเตรียมทำซิงเกิล2แล้วได้พบกันแน่นอนก่อนปลายปีนี้นะพี่เปิดน้องครับฝากพวกเราทั้ง5คนด้วยนะครับในเรื่องกับผลงานซิงเกิลแรกนะครับที่ทิกชาตาชานะครับผมก็เป็นเพลงแนวแบบเต้นหนักๆเลยใครที่ชอบแบบการเต้นก็สามารถนำเพลงพวกเราไปฝึกเต้นกันได้นะครับผมขอบคุณมากครับฝากกับ Element ด้วยนะฮะจาก Star Hunter Entertainment นะฮะเราตั้งใจทำบอยแบนด์กลุ่มนี้มากๆเพราะว่าเขาเองเพอร์ฟอร์มมาจากความเป็นอินสปิเรชันอยากเป็นบอยแบนด์ดังนั้นสิ่งที่เขาพยายามจะสื่อพยายามจะทำให้เราเห็นก็คือการฝึกซ้อมอย่างหนักเพื่อเป็นบอยแบนด์ที่เต้นได้อย่างเต็มที่และชัดเจน 100% และเชื่อว่ามีอีกหลากหลาย MV หลากหลายเพลงก็จะเป็นแนวนี้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าเขาอยากจะเป็นตัวจริงด้านนี้ยังไงฝาก
น้องๆทั้ง5คนนะครับไม่ว่าจะเป็นแบงค์เป็นบาสเป็นโบนัสเป็นพอระเป็นกาดดินน้ำลมไฟเหล็กอิเลเมนต์กับเพลงชิกิทากาต้าติดตามได้ทั้งช่องทาง Star Hunter Entertainment แล้วก็ทุกช่องทางที่เป็นพาร์ทเนอร์และพันธมิตรกับเราด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณครับ